ลุทไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณแบ๊วสาวเรื่องพลทหารที่เขาเรียกกันว่าไอ้เนรถูกส่งไปอยู่ตามบ้านนายแปลสภาพจากพลทหารเป็นพลรับใช้ประจำบ้านนายทำมันทุกอย่างเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวลูกนายถูกด่าซักผ้าให้เมียนายซ้ำซากนะเรื่องนี้นะอะไรตรงนี้อะไรก็คือเป็นพลรับใช้ประจำบ้านนายได้ปฏิบัติกันจนกระทั่งหมายถึงในแวดวงทหารในวงการทหารเขาได้ปฏิบัติกันมาโดยตลอดจนกระทั่งมันได้กลายเป็นวัฒนธรรมทหารไปแล้วนะกล้าใช้คำว่าวัฒนธรรมทหารเพราะปฏิบัติกันมานานและถ้าจะให้เลิกเสียเลยณวันนี้เป็นเรื่องที่ฝืนและขืนในความรู้สึกของทหารพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ว่ากันใช่ไหมครับถ้าพูดความจริงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะบางคนเกษียณแล้วก็ยังมีพลทหารดูแลอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แม้กระทั่งเกษียณไปแล้วก็ยังมีไอ้เนนตามไปรับใช้ถูกส่งไปรับใช้คำถามก็คืออยู่ที่จะพูดกันหรือเปล่าค่ะทำไมไม่จัดการให้เด็ดขาดเห็นพูดกันทุกครั้งที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะตอนนี้แหละเกิดเป็นเรื่องแล้วมีคนพูดแล้วจัดการนะปรากฏว่าเที่ยวนี้คนที่ลุกขึ้นมาพูดค่ะเป็นไอ้เนนประจำกองพันทหารราบที่2ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เล่ารายละเอียดเลยเกิดอะไรขึ้นในชีวิต6เดือนที่ผ่านมาคนทหารหรือไอ้เนนคนนี้อัดคลิปยาว11นาทีระบายแบบระเบิดเถิดเทิงถูกส่งไปเลี้ยงไก่ที่บ้านนายไม่พอใจก็ถูกตบถูกตีถูกด่านั่นแหละเอาละครับไปสัมผัสอารมณ์ของไอ้เนนประจำกองพันทหารราบที่2ศูนย์การทหารราบธนรัตน์กันสักนิดไปดูบางช่วงบางตอนละกันนะคะอาจจะเปิดทั้งหมดไม่ได้เชิญค่ะนี่คือความเป็นอยู่ที่ผมต้องมาทุกทนอยู่ที่นี่นะครับนี่ที่นอนผมนะครับครับเพื่อนนี่คือไก่นี่นะครับผมก็เป็นแค่พลทหารคนนึงนะครับที่ว่ารักในการฝึกแต่สิ่งที่ผมได้รับคือการที่ต้องมาเลี้ยงไก่มาโดนด่าโดนแดกเอาล่ะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเท่าที่ทราบนะครับกองทัพบกไม่ได้ละเลยกองทัพบกก็สั่งสายงานให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับใช่ค่ะมีการตรวจสอบแล้วนะคะเราจะไปกันที่พันเอกวินไทยสุวารีนะคะในฐานะโฆษกกองทัพบกนะคะว่าจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณมรัตครับครับทราบว่ามีการสั่งตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับเป็นอย่างไรครับคือในเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปนะครับแต่นี้ทางหน่วยก็ต้องไปตรวจสอบดูในรายละเอียดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกองทัพเองก็มีกรอบในเรื่องของการปกครองการบังคับบัญชาอยู่แล้วนะครับอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องมีการปรับนะครับอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่ทางราชการกำหนดอย่างเงี้ยมันจะต้องอาจจะมีเรื่องของวินัยเรื่องของอะไรตามมาด้วยครับครับครับแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นเรื่องก่อการบังคับบัญชาของทางกองทัพที่กำหนดขึ้นมาประเด็นที่2ก็คือข้อเท็จจริงที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์นะครับเอาประเด็นข้อเท็จจริงก่อนทราบว่ามีการสั่งการตามสายงานลงไปถึงศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์ให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงผลการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าเอาไอ้เนนไปเลี้ยงไก่ที่บ้านนายจริงๆใช่ไหมฮะมีให้ไปทำงานที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะคือลักษณะงานบางอย่างเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้บอกไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะนะแต่ว่าเขาก็ต้องมีงานหลักๆอยู่นะครับแต่นี่อะไรที่ไม่ใช่งานหลักเนี่ยมันก็อาจจะมองได้ว่ามันเป็นงานที่อาจจะไม่เหมาะนะครับครับผมซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็คงเดี๋ยวคงจะต้องคงจะมีหนังสือเป็นทางการนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้พอดีเป็นช่วงวันหยุดอันนี้ทางสื่อเองก็อยากจะได้ด่วนนิดนึงก็เลยจะใช้สื่อสารทางสายเป็นหลักครับครับก็มีการให้ไปใช้ทำงานให้ไปเลี้ยงไก่จริงนั่นแหละซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมทีนี้เมื่อไม่เหมาะสมแล้วแนวทางปฏิบัติต่อไปจะเป็นอย่างไรครับทั้งในส่วนของพลทหารนายนั้นและในส่วนของนายคนนั้นที่
เอาไอ้เนนไปเลี้ยงไก่คือเป็นคือในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นผู้น้อยอะนะก็คงต้องมีเรื่องของทางวินัยนะครับแต่ว่าผมเองอาจจะยังไม่ได้ไปเจาะลึกในรายละเอียดนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวทหารเองเขาก็ต้องกลับไปทำงานที่กองร้อยปกติไปทำงานในหน้าที่หลักจริงๆเนี่ยการบริหารจัดการบุคคลในหน่วยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาคงจะต้องดูตามคุณลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคลเหมือนกันเช่นบางคนอาจจะมีส่วนใหญ่เนี่ยถ้าบางคนมีลักษณะสภาพทางร่างกายหรืออะไรอาจจะดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็อาจจะให้อยู่บก.100ทำงานธุรการมีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เรียนสูงเขาก็อาจจะให้ทำงานหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับผมบางคนก็อาจจะมีความชำนาญในด้านงานทางด้านการเกษตรอย่างเงี้ยถ้ากองร้อยเขามีเรื่องแปลงผักแปลงข้าวมีสวนเศรษฐกิจอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดสรรคนลงไปดูครับผมแต่ในเนี้ยลักษณะแบบนี้แสดงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการบริหารจัดการที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ไปก้าวลึกขนาดนั้นเพราะว่าแต่ละหน่วยก็คงมีเอกภาพในทางการบังคับบัญชาแต่เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าอย่างเงี้ยผู้บังคับบัญชาก็ต้องไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นทางหน่วยเนี่ยก็ต้องไปว่ากันเองในระดับหน่วยผู้บังคับบัญชาก็คอยกำกับดูแลแล้วก็ติดตามครับค่ะเอ๊ะมันควรจะมีความเข้มข้นแค่ไหนเพราะมันก็พูดกันหลายครั้งก็เป็นประเด็นกันบ่อยครั้งที่ประมาณว่าเอาทหารเกณฑ์ไปใช้ส่วนตัวของนายแต่ละคนในภารกิจส่วนตัวต่างๆอันนี้มันควรมีกรอบมีอะไรที่ชัดเจนไหมคะคือจริงๆเรื่องลักษณะเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยวัฒนธรรมของเราอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับผู้น้อยดูแลผู้ใหญ่นะบางครั้งอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะมีลักษณะของการบังคับก็มีบางคนก็อาจจะทำโดยความสมัครใจใช่ไหมครับอย่างผู้ที่เขาดูแลบ้านพักหรือดูแลเรือนรับรองอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เป็นเหมือนทหารบริการนะแต่ว่าเขาก็อาจจะมีความถนัดในแบบนั้นเพราะบางคนก็มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนก็อาจจะมีสภาพร่างกายเป็นชายตั้งแต่ว่าจิตใจเขาอาจจะเป็นอีกลักษณะนึงอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเขาคือบุคคลที่มีเกียรติของกองทัพนะฮะไม่ได้ไปนั่นอะไรแต่ว่าพยายามบริหารจัดการให้เหมาะสมบางคนเขาอาจจะชอบเองเขาอยากทำงานอยู่บนบก.100อาจจะไม่อยากไปจากจำเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องสุดแท้แต่จริงๆเนี่ยระบบของกองทัพเนี่ยก็ถือว่าบริหารจัดการงานด้านบุคคลเนี่ยมาได้ไม่ค่อยมีปัญหานะฮะคงจะมีน้อยไอ้ที่เรามีปัญหาเราต้องยอมรับว่าที่เรามีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงโทษลงทันกันมากกว่าที่เป็นข่าวตามสื่ออันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่กองทัพพยายามแก้ไขมาโดยตลอดทางผู้บังคับบัญชาก็ค่อนข้างให้ความสำคัญและท่านก็ทุกครั้งที่มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงเนี่ยก็จะพูดทุกครั้งนะครับในเรื่องการดูแลทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเคยชินอยู่กับเรื่องตรงนั้นแต่การที่จะเอาทหารมาช่วยงานเนี่ยจริงๆแล้วบางงานเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในกรอบแต่ว่าเป็นการเรียกทำให้โดยแบบธรรมเนียมวัฒนธรรมเหมือนเราอยู่บริษัทหรือเราอยู่ที่โรงเรียนมันก็จะมีระบบอาวุโสส่วนใหญ่คนไปชงกาแฟคนมาดูแลเรื่องนี้มันก็จะเป็นคนแบบนี้แต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเหมือนกับว่าถึงแม้เนี่ยจะอยู่ด้วยกันดูแลบ้านพักหรือบ้านรับรองจะดูแลผู้บัญชาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะมีจะออกไปในแนวทางภาคบังคับหรอกครับส่วนใหญ่เขาก็จะทำให้โดยความเขาเรียกเป็นแบบธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยเต็มใจทำเองครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าลักษณะเนี่ยมันมองชัดว่ามันดูก็ค่อนข้างผิดปกติอยู่เหมือนกันครับครับก็แสดงว่าผู้น้อยดูแลผู้ใหญ่ไอ้เนนไปอยู่ตามบ้านนายก็มีทั้งที่สมัครใจและที่ถูกบังคับไปอย่างกรณีค่ายธนรัตน์อย่างกรณีที่เป็นข่าวนั้นเข้าใจว่าก็ถูกบังคับไปแต่จำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่สมัครที่จะไปอยู่บ้านนายถูกต้องไหมฮะผมคือถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อยากจะไปดูแลอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับบางคนเขาไม่ชอบงานประเภทตากจำนะฮะแต่ว่าแล้วระบบเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะหมุนเวียนก็มีอะไรก็มีเพื่อให้ทุกคนมีความคุ้นเคยมีสัมผัสมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยบางคนอย่างสมมติผมเองสมัยเป็นผบ.ร้อยอย่างเงี้ยก็คนที่น้องพลทหารที่จะมาอยู่เดินหนังสือกับกองร้อยเนี่ยเราก็จะพยายามหมุนเวียนเพื่อให้ผมเองมีความคุ้นเคยกับเขาแต่ละคนผมก็จะรู้จักแต่ละคนว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนระบบจริงตรงนี้เป็นระบบเหมือน
เหมือนถ้าเราต้องไม่มองไปในแง่ที่มันครบถ้วนเกินไปมันก็จะมีความคุ้นเคยแล้วก็รักกันคุ้นเคยกันจริงอยู่กันเนี่ยเป็นทหารก็จริงแต่มันก็อยู่กันเหมือนพี่น้องครับครับอยากจะให้แยกเคสตรงนั้นออกไปว่าถ้าพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของผู้บัญชาที่อาจจะเขาเรียกว่ามอบหมายงานอย่างอาจจะดูแล้วไม่เหมาะสมแต่ว่าไอ้จะสมัครใจหรือไม่สมัครใจตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีหลายอย่างบางทีแรกๆเขาก็อาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปฝึกไม่ได้มันก็อยู่แบบค่อนข้างสบายหน่อยดูแลความสะอาดดูอะไรไปไม่ต้องอยู่ในระเบียบวินัยเท่าไหร่เหมือนกองร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอหลังๆไปมันอาจจะเบื่อก็ได้หรือมันอาจจะไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งยังคงเป็นหน้าที่ของผู้รับใช้อยู่ดีที่จะต้องคอยติดตามนะฮะถ้าเกิดรู้ว่าโอเคตรงนี้ไม่ดีหรือไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะก็คงจะต้องมันต้องเปลี่ยนได้จริงๆเขาก็มีลักษณะของการหมุนเวียนครับผมอาจจะอยู่ไม่เกิน2สัปดาห์หรือเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยเราต้องพูดกันคนละเคสเนี้ยด้วยงานลักษณะแบบเนี้ยยังไงมันดูไม่เหมาะสมอยู่แล้วครับโอเคเคสนี้ท่านฟังดูแล้วนะครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเรื่องทำนองเนี้ยปัญหาถ้าจะมีมันก็มาจาก2ส่วนจริงๆส่วนของไอ้เนนเองก็เป็นปัญหาจำนวนไม่น้อยวิ่งเต้นจะไปอยู่บ้านนายเพราะไม่ต้องฝึกหนักขณะเดียวกันนายบางคนก็ใช้เป็นจังหวะเอาไอ้เนนไปช่วยงานที่บ้านก็มีดังนั้นแก้ในเชิงระบบแก้ในเชิงโครงสร้างกองทัพจะกระชับหรือวางกรอบการมาเข้ามาชาใหม่ให้มันชัดเจนและตัดปัญหานี้ไปเลยไหมฮะจัดระเบียบซะเลยว่าจะเอาไปอยู่บ้านนายไปช่วยงานนายอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างและบนเงื่อนไขอะไรบ้างผมว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพี่นายผมว่าน่าจะเข้าลูกเข้ารออยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่อยากให้เอาเคสเนี้ยไปเหมาว่าทั้งหมดน่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมว่าผู้ขับชายในปัจจุบันเนี่ยด้วยเขาเรียกการสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าน้องพลทหารเนี่ยวันนี้เราต้องยอมรับเลยว่าไม่ใช่อยู่ในกลุ่มคนในถ้าเราเรียกว่าระดับล่างหรือคนไหนมีงานอะไรเดี๋ยวไม่ใช่เลยนะปัจจุบันเนี่ยทหารเนี่ยที่อยู่กับกองร้อยเนี่ยมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงคนที่จบแค่ป.4 เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพก็มีพัฒนาการในการที่ดูแลบุคคลเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบอะผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ตอนเนี้ยน่าจะเป็นที่บุคคลนะครับที่ยังไม่มีความเรียบร้อยบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรับผิดชอบกันเป็นบุคคลไปนะครับแต่ว่าโดยกรอบของกองทัพเองอะเพราะว่าผมว่าวันเนี้ยมันถึงกันหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทหารถึงแม้จะเป็นพลทหารก็ตามแต่ว่ามันมีระบบการเยี่ยมญาติมีการพบปะกันผู้คับชาก็จะรู้จักพ่อแม่ของตัวพลทหารแทบทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้เวลาทหารคนไหนภายในกองร้อยเดือดร้อนทุกร้อนใจอะไรพบร้อยเขาก็จะต้องดูแลอยู่แล้วแต่ตรงนี้ลักษณะแบบนี้ถ้าเรามองแล้วแสดงว่าตัวผู้คับชาเนี่ยไม่อาจจะมองไม่ออกว่าลูกน้องเนี่ยมีปัญหาตรงนี้มันในแง่ของการดูแลบังคับบัญชาเนี่ยมันก็มองว่าถือว่าไม่เรียบร้อย okay. เพราะปกติเราเองถ้าเราเป็นผู้คับชาเนี่ยนะครับเราอยู่กับคนเนี่ยเราต้องเราก็ควรจะรู้ว่าใครเนี่ยไม่สบายใจใครไม่สบายใครที่บ้านมีปัญหาตอนเนี้ยทางท่านผู้จัดการทหารบกเนี่ยให้เราดูแลแบบนี้ okay. แล้วผมเองก็พูดอยู่บ่อยๆว่าทุกคนเนี่ยมันคือคนอยู่ในครอบครัวเพราะเราทำงานกับคนทหารทำงานกับคนเพราะนั้นถ้าคนเนี่ยไม่มีกำลังใจไม่มีแก่จิตแก่ใจยังไงงานก็ไม่มีประสิทธิภาพถูกบังคับด้วยกลไกสังคมอยู่แล้วว่างานมีประสิทธิภาพได้มันต้องทำด้วยความสมัครใจครับครับเอาละครับก็ชัดเจนแต่เรื่องนี้ตามสายงานก็สั่งตรวจสอบสั่งดำเนินการตามกรอบการคมนาคมที่กองทัพก็มีอยู่แล้วนะครับครับผมเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณวินไทยครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับครับครับพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกถือว่าเราได้เปิดพื้นที่ให้ทางกองทัพบกได้ชี้แจงนะฮะใช่แล้วแต่จะคิดกันยังไงส่วน สังคมจะตกผลึกอย่างไรก็เป็นเรื่องของสังคมแต่ประธานโทษเมื่อสักครู่ผมเห็นแวบๆบนจอมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายคนทีเดียวติดติงหมาแก่เลิกได้ไหมใช้คำว่าไอ้เนนเดี๋ยวจะเจอถูกเรียกว่าไอ้หมาแก่เป็น2ประเด็นประเด็นที่1ถ้าจะเรียกไอ้หมาแก่ผมไม่ได้ถือสาเลยผมถือเป็นเกียรตินะประเด็นที่2ที่ผมใช้คำว่าไอ้เนนผมพลั้งปากไปผมขอโทษ
โอเคไม่ได้ตั้งใจคำว่าไอ้เนนเป็นคำปลิดเปลยเป็นคำที่เขาใช้เรียกทหารเกณฑ์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะครับผมก็ใช้ตามๆกันมาลืมตระหนักบางประการว่ามันอาจจะไปกระทบกับความรู้สึกของบางคนหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมผมก็ขอถอนคำพูดแล้วกันไม่ว่ากันนะครับนะครับนะครับโอเคช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ